ของนะคะอาหารแห้งแล้วก็ยานะคะมาลงไว้ที่ตู้ปันสุกที่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยนะคะธุรกิจบัณฑิตค่ะตอนนี้นะคะจะแนะนำค่ะว่าสมาชิกในกลุ่มที่เป็นตัวแทนนะคะมาทำกิจกรรมมาซื้อของนะวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบิ๊กซีนะคะถึงหน้าบิ๊กซีแล้วขอแนะนำกันเลยนะคะว่าสมาชิกในกลุ่มวันนี้มีใครมาบ้างเอ่ยคนแรกค่ะมาตรินมาตรินใช่ไหมคะเนี่ยสวัสดีครับคุณรู้สึกว่าวันนี้จะทำภารกิจสำเร็จไหมคะสำเร็จนะครับและยินดีที่ได้มาร่วมภารกิจตรงนี้นะครับต่อไปนะคะท่านที่สองนะคะก็คือบอยประกอบได้แบ่งปันให้คนที่ขาดหรือว่าต้องการครับเขาต้องการบอกว่ามันมีประโยชน์ต่อทุกคนนะคะแสดงให้เห็นน้ำใจของคนไทยนะคะB N J
บ้างที่วันนี้มาทำภารกิจจนสำเร็จแล้วนะคะบอยปกรณ์ก่อนเลยนะคะบอยบอลลูนนะคะก็คือจริงๆแล้วนะคะชื่อ1นะคะ1ค่ะค่ะโอเคค่ะเชิญเพื่อน1ค่ะก็ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ครับถ้าเรามีกำลังช่วยเหลือเพื่อนได้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้แค่ไหนก็ตามกำลังครับเช่นแบ่งปันสิ่งของอะไรเงี้ยครับครับผมต่อไปนะคะขอเป็นคุณเคนภูภูมินะคะก็รู้สึกดีมากเลยนะครับที่ได้ช่วยเหลือผู้คนที่เขามีน้อยกว่าเราไม่มีนะครับโดยที่เราไม่รู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีรู้สึกสบายใจได้ทำบุญไปด้วยในตัวครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้บริจาคผู้สนับสนุนที่ฝากผ่านมาทางผมด้วยนะครับขอบคุณมากท่านต่อไปก็คือคุณหมากปรินนะคะหรือว่าหมากปรุนหมากปรินนะคะก็คือจริงๆแล้วเขาชื่อต้องนะคะพี่ต้องนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้แล้วก็ให้กำลังใจคนที่ได้รับของด้วยเนาะวันนี้นะคะก็รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกนะครับภาคภูมิใจครับดีใจนะตอนเวลาที่วางของแล้วก็มีคนขับผ่านไปผ่านมาแล้วเขาเข้ามาหยิบแล้วก็พอสัมภาษณ์มาเขาก็รู้สึกว่าเขาความรู้สึกเขาประทับใจนะครับที่เราพวกเรามาใส่ของมาเอาไว้อย่างเงี้ยนี่ก็รู้สึกแบบดีใจมากๆเลยครับก็เป็นโครงการที่ดีมากครับขอบคุณอาจารย์ที่ได้เซตโครงการนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้ทำนะครับสวัสดีค่ะดิฉันเป็นคนจริงตอนนี้เรียนอยู่ที่ TPU นะคะแท็กคลิปนี้ขอให้มีกำลังใจกับคนไทยด้วยค่ะขอให้คนไทยสู้ๆนะคะคนจริงกับคนไทยอยู่เสมอค่ะไทยกัว加油我们与你在一起ขอบคุณค่ะขณะนี้ผมก็กำลังนั่งตัดต่อคลิปอยู่นะครับผมเนื่องจากว่าวันที่เพื่อนๆไปถ่ายคลิปตู้ปันสุขนะผมก็ไม่ได้ไปนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนที่เดือดร้อนกับสถานการณ์โควิดซึ่งก็หนึ่งในนั้นก็เป็นผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์โควิดไปด้วยดีนะครับผมถึงทุกๆอาชีพนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ